นะฮะเอามาดูเรื่องสภาพอากาศที่แปรปรวนหลายพื้นที่ทางภาคอีสานอุณหภูมิลดฮวบเลยนะครับจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการออกประกาศเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนช่วงวันที่16ถึง20กุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีอากาศหนาวเย็นนะครับมีลมแรงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสภาคกลางและภาคตะวันออกลดลง 1-3 องศาเซลเซียสและในระยะแรกก็จะมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงด้วยนะครับไปดูจังหวัดแรกก่อนบุรีรัมย์นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาอุณหภูมิลดลงมาอีก5องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้อยู่ที่22วันนี้เหลือ17องศาเรียกว่าหนาวเย็นอย่างฉับพลันแต่ว่าท้องฟ้าก็มืดครึ้มไปทั่วจังหวัดนะฮะแล้วก็มีลมกระโชกแรงประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็เตือนเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าไปอยู่ตามพื้นที่โล่งแจ้งลมแรงใช่ไหมฮะก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้แล้วก็คาดว่าน่าจะหนาวเย็นแบบนี้ไปจนถึง20กุมภาพันธ์ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเอาไว้นะครับส่วนที่จังหวัดบึงกาฬเช้านี้ท้องฟ้าก็มีเมฆปกคลุมแต่ว่าก็มีแดดออกสลับกันบ้างแต่ส่งผลดีฮะต่อการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคผักผลไม้เสื้อผ้ากันหนาวนะฮะเรียกว่าอากาศกำลังดีเหมาะกับการช้อปปิ้งใช่คนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับออกมาช้อปปิ้งกันวันนี้อุณหภูมิเนี่ย16องศาเซลเซียสนะฮะก็มาวางจำหน่ายการบริเวณตลาดนัดไทยลาวอยู่ที่ถนนบึงการริมหนองสาธารณะที่ตำบลบึงการอำเภอเมืองนะฮะก็เรียกว่าขายดีกันไปเลยเช้านี้